เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่7เมษายน2512โดยชายผู้บ้าคลั่งบอลไทยเราจะมาพูดถึงเจชนาทิพย์นัดเมื่อวานนี้นะครับว่ามีข่าวอะไรกันบ้างเช้านี้ชนาทิพย์ทิติพันธ์เปิดใจหลังดวลกันในลีกต่างแดนหลังเกมที่คอสตาเล่ซัปโปโรนะฮะเปิดบ้านแพ้โออิตะทรินิตะไป 1-2 ในเกมเจลีก2019นัดที่6เมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาทั้ง2ดาวเตะทีมชาติไทยได้ออกมาเปิดใจถึงการพบกันครั้งแรกในลีกญี่ปุ่นโดยชนาทิพย์สงกสินได้เป็นคนพูดก่อนนะฮะดีใจครับที่เราได้เจอกับเพื่อนก่อนเกมเราคุยกันว่าเต็มที่กับสโมสรที่เรารับใช้แน่นอนและในจังหวะที่เขาโดนปะทะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นผมที่เข้าใจมากกว่าส่วนเรื่องของนิวนั้นผมเจอกับเขามาตั้งแต่อยู่ไทยแล้วสมัยฟุตบอลนักเรียนก็ว่าได้มีสไตล์การเล่นที่หนักหน่วงก่อนที่เวลานี้เขาจะพัฒนาเทคนิคเพิ่มเติมไปเยอะมากส่วนด้านนิติพันธ์พ่วงจันทร์ก็พูดถึงชนาธิปว่าผมก็เหมือนกับเจครับต่างคนต่างทำหน้าที่ให้กับสโมสรที่เราทำงานเราอยากจะเก็บชัยชนะให้ได้เรารู้ดีว่าการมาเยือนครั้งนี้เป็นเกมที่ยากและเราก็เพิ่งแพ้กันมาแต่ผมโชคดีที่ได้ประตูเร็วจนชนะในวันนี้ส่วนเรื่องของจังหวะปะทะกันนั้นเป็นเรื่องของเกมบางทีผมก็ยังวิ่งตามไม่ทันเลยส่วนเจนั้นเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วเพราะอยู่ที่ญี่ปุ่นมาจะ2ปีแล้วอีกอย่างโค้ชก็ให้จับตาเขาเป็นพิเศษด้วยเพราะเราเจอกันมาตั้งแต่ในไทยต้องปิดการเล่นของเขาเป็นพิเศษผมมาที่นี่ได้พัฒนาการขึ้นเยอะในการเจอนักเตะเก่งก็อยากจะให้คนไทยมาเล่นในเจลีกเยอะนะครับเพราะมันจะส่งผลที่ดีต่อทีมชาติไทยอย่างแน่นอนก็เป็นว่าเกมนัดเมื่อวานนี้นะฮะเจ้านิวกับเจ้าเจก็สนุกสนานกันไปนะครับต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะครับมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับแฟนเมืองทองบุก IG ซิโก้ไม่รอช้าแฟนเมืองทองบุก IG ซิโก้นะฮะวอนขอให้มาคุมแทนโค้ชเบ้หน่อยสิพี่ควันหลงหลังจากที่โค้ชเบ้ไพโรจน์บวรวัฒนดิลกนะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกโตโยต้าไทยลีกประกาศลาออกจากตำแหน่งภายหลังจากเกมล่าสุดที่บุกไปพ่ายแพ้ให้กับราชามังกรราชบุรีมิตรผล FC ถึงถิ่นไป 0-2 ส่งผลให้ยอดทีมจาก SCG Stadium พ่ายไป 3-5 นัดแรกเป็นสถิติที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ในลีกสูงสุดของสโมสรโดยล่าสุดมีแฟนบอลบางส่วนเข้าไปคอมเมนต์ Instagram ของซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติช้างศึกไทยและสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ให้เข้ามากู้วิกฤตของทีมในเวลานี้โดยด่วนโดยคนแรกคอมเมนต์ว่ามาเมืองทองนะครับพี่ส่วนอีกคนก็แสดงความคิดเห็นว่าพี่ซิโก้มาคุมเมืองทองนะครับพี่โก้เป็นคนเดียวที่จะดึงศักยภาพนักเตะออกมาได้ผมเชื่อในฝีมือพี่ซิโก้ครับรอพี่ซิโก้อยู่นะครับก็มีแต่คนต่างลุ้นให้ซิโก้กลับมานะฮะแต่ซิโก้ได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่าผมขออยู่กับการฝึกสอนเด็กๆก่อนยังไม่อยากกลับไปเป็นกุนซือของไทยลีกหรือทีมชาติไทยอีกนานแสนนานนะครับมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับสื่อเผยเวียดนามขอโฟกัสที่เกมจะไม่หวังแชมป์คิงคัพสื่อเหงียนระบุการมาคิงคัพครั้งที่47แม้ว่าจะจัดเต็มในเรื่องของผู้เล่นทว่ายังไม่หวังที่จะคว้าแชมป์เนื่องจากทีมต้องการโฟกัสไปทีละแมตช์มากกว่าความเคลื่อนไหวของคิงคัพครั้งที่47นะฮะซึ่งจะหวดกันในวันที่ 5-8 มิถุนายนนี้โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32ในทุกเกมล่าสุดทางฝั่งสื่อของเวียดนามได้ออกมายอมรับแบบตามตรงแล้วว่าพวกเขาไม่ได้คิดจะมาคว้าแชมป์ดังกล่าวในเมืองไทยแม้แต่อย่างใดโดยสื่อรายหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามบอกว่าการเดินทางไปเล่นรายการนี้ที่ประเทศไทยแน่นอนว่าเราจะขนชุดใหญ่ไปลุยจัดเต็มเพราะว่ามันเป็นรายการ FIFA Day ซึ่งส่งผลต่อแรงกิ้งของเวียดนามอย่างไรก็ตามเราเองก็จะไม่หวังที่จะคว้าแชมป์เพราะคงจะต้องไปดูเป็นแบบนัดต่อนัดไปซึ่งเวียดนามเป็นหนึ่งใน2ทีมที่ร่วมรายการกับอินเดียที่ตอบรับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะในการเดินทางมาแข่งขันรายการนี้อีก1ชาติอยู่ระหว่างการสรรหาโดยจะต้องเป็นทีมที่มีแรงกิ้งสูงกว่า100ในการประกาศเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน2สัปดาห์จะได้คำตอบในเร็ววันนี้
มาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับโคซิโก้ปฐมนิเทศเยาวชนก่อนไปอังกฤษถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะฮะในเรื่องของ Sport Education Summer Course ซึ่งปีนี้เข้าสู่ครั้งที่3กันแล้วล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่6เมษายนที่ผ่านมาณห้องประชุมชั้น3บริษัท Sport Hero จำกัดได้มีการประถมนิเทศทั้งน้องที่จะเข้าร่วมโครงการโดยได้รับเกียรติจากโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองในฐานะ External Technical to the Football Academy Brockhouse College Football Academy นะครับการประถมนิเทศครั้งนี้จะเน้นเป็นเรื่องของการสร้างร่างกายให้มีความพร้อมก่อนที่จะออกเดินทางไปสู่ประเทศอังกฤษในวันที่18เมษายนนี้โดยไปที่เที่ยวบิน TG910 เวลาเที่ยงคืนขณะเดียวกันยังได้มีการพูดถึงเรื่องระเบียบวินัยในการเรียนฟุตบอลและภาษาอังกฤษอย่างหมดเปลือกอีกทั้งยังให้ผู้ปกครองซักถามได้อีกด้วยโดยโคซิโก้นั้นได้เผยถึงกิจกรรมนี้ว่าเข้าสู่ครั้งที่3ของโครงการแล้วน่าจะมีจุดประสงค์หลักให้เด็กๆได้เล่นฟุตบอลและเรียนไปด้วยเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆหลายคนอาจจะมองว่าเล่นอยู่ในเมืองไทยก็ดีอยู่แล้วหรือดูถ่ายทอดสดในโทรทัศน์ก็จะดีกว่าแต่จริงๆแล้วต้องไปสัมผัสโดยตรงจะได้รู้ว่าเป็นเช่นไรและต้องทำตัวกันอย่างไรในอนาคตรวมทั้งเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้เขาได้รู้ว่าหากจะซ้อมฟุตบอลอยู่ที่อังกฤษจะไหวหรือไม่หรืออนาคตอยากจะให้เด็กไทยมีองค์ความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษด้วยเพราะตอนที่ผมเล่นในอังกฤษต้องใช้ภาษาดังกล่าวเป็นหลักในการสื่อสารกับเพื่อนๆไปจนถึงโค้ชนั่นเองและถ้าเล่นฟุตบอลจนแขวนซัดจะต้องไปเป็นโค้ชเราต้องใช้ภาษาอังกฤษในการโลดแล่นในเส้นทางอาชีพนี้จะเห็นว่าเรามีโค้ชอบรมหลายเส้นกันเยอะแยะทว่ายังไม่มีใครไปทำงานที่ต่างประเทศจริงๆเลยผมก็เลยต้องพัฒนาในส่วนนี้ประกอบกับผู้ตัดสินก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเช่นกันหากวันหนึ่งพวกเขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลและผันตัวเองไปเป็นผู้ตัดสินได้ผมเชื่อว่าถ้าเด็กๆมีความรู้ภาษาอังกฤษจะสามารถไปทำหน้าที่ในเวทีระดับนานาชาติทั้ง AFC Champions League หรือฟุตบอลโลกได้อย่างปีนี้เรามีเด็ก full time 3คนและจะไปอีก2คนเป็น5คนพวกเขาจะเรียนจบไฮสคูลจนต่อไปถึงมหาวิทยาลัยเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาวงการฟุตบอลของไทยเรานั่นเองโดยการไปเรียนครั้งนี้นะฮะจะเริ่มเรียนกันในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์จะมีการไปเยี่ยมชมสนามฟุตบอลชื่อดังของสโมสรต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลนอกจากนี้ยังไปสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากมายเพื่อผ่อนคลายสามารถติดตามคลิปและกิจกรรมได้ที่ช่องของซิโก้ Channel นะครับผมเดี๋ยวผมจะติดลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะฮะก็ติดตามชมกันได้นะครับเรามาดูข่าวสุดท้ายกันดีกว่าครับทัพเสือใต้บุกแดนมังกรปะทะทีมชาติจีนวันที่29พฤษภาคมนี้เสือใต้บาเยิร์นมิวนิกเตรียมหวดศึกอาริอันไชน่าครับ2019พบกับทีมชาติจีนวันที่29พฤษภาคมนี้นะฮะโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกยอดทีมจากศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเตรียมเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งประเทศจีนเพื่อทำศึกอาริอันไชน่าครับ2019กับทีมชาติจีนในวันที่29พฤษภาคมนี้โดยอาริอันไชน่าครับนะฮะเป็นการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมชาติจีนกับไบเยนมิวนิกจัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติในกรุงปักกิ่งวันที่29พฤษภาคมนะครับสำหรับอาริอันเป็นผู้สนับสนุนทีมเสือใต้อย่างเป็นทางการและได้ทำข้อตกลงกับสมาคมฟุตบอลจีนด้วยการเข้ามาสร้างอะคาเดมีสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนของจีนในหลายเมืองใหญ่อาทิเช่นเซินเจิ้นไทหยวนและเฉิงเถานั่นเองใครเป็นแฟนของไบเยิร์นมิวนิกก็ติดตามชมกันได้นะครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่7เมษายน2512โดยชายผู้บ้าคลั่งบอลไทยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ